สวัสดีกคนนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแชร์หนึ่งในแพทเทิร์นเทรดฟอเรที่ง่ายที่สุดนะครับจริงๆมันก็ง่ายทุกอันเลยเนาะแค่เราเข้าใจแต่ว่าคอนเซป t นี้เป็นคอนเซปที่มือใหม่ก็สามารถไปใช้ได้นะครับเดี๋ยวมีกฎเพิ่มเติมให้บางข้อที่เอาไปเซเช็คลิสต์ว่าถ้ามันเข้าเงื่อนไขครบไหมเนี่ยถ้ามันครบแล้วเทรดได้เลยนั่นเองเนาะซึ่งตรงนี้นะครับเป็นคอนเซปเทรดตอนราคาเปลี่ยนเทรนแบบนี้เลยนั่นเองนะผมซึ่งคอนเซป t นี้นะครับจะเห็นว่านะตอนนี้ราคาเนี่ยเขามีการ วิ่งลงมาแรงมากจากจุดที่เจ้าแท่งนี้มันปิดเปลี่ยนเทนลงมานะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมสอนให้ว่าเราจะเข้าเทศ จังหวะนี้ได้ยังไงเนาะก่อนอื่นเลยเราต้องเข้าใจคอนเซปต์พื้นฐานก่อนในเรื่องของเทนนะฮะผมจะให้ดูแค่ในส่วนของเทนขาขึ้นเนาะถ้าใครที่อยากรู้ในเรื่องของเทนภาพรวมทั้งหมดไปดูคลิปที่ขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะครับผมมีสอนให้แล้วเนาะฟังตรงนั้นได้เลยแต่ว่าฟังคลิปนี้จบก่อนก็ได้จะได้รู้เทคนิคนี้ไปใช้ด้วยก่อนก่อนอื่นเลยในส่วนของเทนขาขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยราคาต้องเป็นทรงแบบนี้ครับอันนี้คือในส่วนของเทนขาขึ้นก็คือการที่ราคาเนี่ยมันจะต้องวิ่งขึึ้้้นนไปถงงงงจุดจดแลลลววมมมัััตตอออ่ีกกาารเเบพื มาทาแนวรับย่อยแบบนี้แล้วพอมันทําแนวรับแล้วนะครับมันก็ต้องมีการดันตัวเองขึ้นเบรกทีหนึ่งไปถึงจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่มันสูงกว่าจุดก่อนหน้านะครับแล้วมันก็ต้องมีการดันตัวเองกลับลงมาซึ่งการที่มันดันตัวเองกลับลงมาตรงนี้ไอ้เจ้าส่วนของจุดต่ําสุดตรงนี้นะครับที่มันลงมาเนี่ยมันห้ามต่ากว่าจุดก่อนหน้าแบบนี้เหมือนเดิมครับพอเสร็จแล้วมาทาแนวรับย่อยเสร็จตรงนี้ปุ๊บมันขึ้นไปต่อครับมันก็ต้องขึ้นไปทําจุดสูงสุดอีกอีกครั้งหนึ่ หมือนเดิมครับถ้ามันจะขึ้นต่อก็ต้องมีการกลับตัวลงมาแล้วขึ้นต่อแบบนี้ก็จะเห็นว่าตอนที่มันกลับตัวลงมาเนี่ยมาทาดัน,นรับย่อยนะครับเขาห้ามลงไปต่ํากว่าจุดก่อนหน้าแบบนี้นั่นเองนี่คือในส่งเทนขาขึ้นฉนบับง่ายๆถ้าผมวาดแท่งเทียนทับเข้าไปให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์ก่อนราคาขึ้นมาจุดนี้ใช่ <c oughs> ไหมครับกลับตัวลงขึ้นไปกลับตัวลงขึ้นไปกลับตัวลงถ้าผมวาดแท่งเทียนทับไปก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับสมมติการาวิ่งขึ้นอ่ะอันนี้เป็นแท่งขาขึ้นนะเป็นีีดําาาเะรรลล้ววัับอออยย่่งงงไไมมตตกกท กลับตัวลงครับเหมือนเดิมกลับตัวลงมาเสร็จต้องมาทําแนวรับแบบนี้แล้วขึ้นไปเรื่อยๆครับขึ้นไปอีกกึ๊บเ็เหมือนเดิมนะฮะไม่ใช่กึ๊บปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาตรงนี้ครับวิ่งลงมาอีกป้าแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะเป็นวัฏจักรของมันตามเทนขาขึ้นเป็นทรงแบบนี้อันนี้คือแบบในอุดมคตินะจะเจอแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิมครับกลับตัวลงมาแล้วอาจจะขึ้นอะไรต่อก็ว่าไปประมาณนี้ได้เหมือนกันนะจุดไหนเป็นจุดไหนมาชี้ดูทีลนะอันเลยนะครับก็จะเห็นว่าเริ่มมาแต่ตรงนี้ อันนี้ผมสอนซ้าแล้วซ้าเล่าเรื่อยๆนะเพราะว่ามันคือเทคนิคพื้นฐานที่สามารถหากินได้เลยนะฮะตรงนี้เนาะไฮไฮแล้วก็ไฮโลตรงนี้เราก็ขึ้นไปทำไฮไฮใหม่ทรงแบบนี้ครับนี่คือตามเทรนในแท่งเทียนทีนี้สิ่งที่เราจะไปเล่นกันในคลิปนี้ก็คือเป็นทรงแบบนี้ครับปึ๊บเมื่อราคาเขามีการปิดลงมาแบบนี้แล้วลงต่อซึ่งถ้าเป็นในส่วนของแท่งเทียนก็จะเป็นทรงประมาณนี้ครับปิดมาเสร็จแล้วลงต่อแบบนี้มูฟที่เราจะเล่นเนี่ยคือมูฟพวกนี้ครับวิธีการทํากําไรจุดพวกนี้ นะถ้าอยากเล่นตามท h e m แบบนี้ไปดูคลิปอื่นเอาผมมีสอนให้แล้วในชาแนลแต่ว่าถ้าอยากเล่นแบบนี้เป็นฟังคลิปนี้ต่อให้จบอย่างตรงนี้ครับเราย้อนความไปก่อน,นที่ผมสอนว่าอะไรนะเวลาราคามันจะวิ่งขึ้นต้องเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมครับต้องกลับตัวลงมาทําแนวรับแล้วขึ้นต่อไปถึงจุดหนึ่งสูงตรงนี้ต้องสูงกว่าก่อนหน้าแล้วกลับตัวลงมาทําแนวรับนะครับต,ต,ตัวต่ําตรงนี้ห้ามต่ากว่าจุดก่อนหน้าแล้วขึ้นต่อไปเรื่อยๆถ้าเป็นทรงแบบง่ายๆครับก็จะเป็นทรงนี้ไปเรื่อยๆน,นั่นเองนะซึ่งนะ่าจะเห็นะ ประมาณนี้พอมาถึงจุดจุดหนึ่งครับจุดที่มันทนําแนวต้านตรงเนี้ยปึ๊บตรงนี้นะฮะมันต้องมีการกลับตัวลงมาจุดนี้เพื่อมาทําแนวรับจุดนี้ก็จะเห็นว่าเจ้าจุดนี้ครับคือจุดนี้นะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือ Move นี้ไงแต่สิ่งที่มันทําคือราคาเนี่ยเขามีการวิ่งลงแบบนี้แทนครับเพราะนั้นถ้าเกับว่าตํารายตรงนี้ผิดเลยต้องเปลี่ยนทิ้งฮะมันกลายเป็นทรงนี้แทนครับปึ๊บแล้วมีการหักดิบลงมาแบบนี้ปึ๊บนี่เลยฮะซึ่งเจ้าจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้นั่ นี่คือจุดที่ราคาเปลี่ยนเทรนนะครับก็มีโอกาสที่กราฟจะวิ่งลงต่อแบบนี้ได้เลยนี่คือวิธีการเล่นในส่วนที่ผมจะสอนในคลิปนี้นะครับถ้าสมมุติเราจะเซล์เซลลตรงไหนครับเราเซลลตรงนี้ได้เลยครับเพราะอะไรเพราะว่าราคามันเปลี่ยนเทรนแล้วนะมีโอกาสที่มันจะลงต่อบางคนเนี่ยถูกสอนมาว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันเทรนขาขึ้นอยู่เพราะดูเทรนไลน์แต่ไม่ใช่แล้วนะครับมันเปลี่ยนเทรนจุดนี้แล้วคําตอบคือต้องหาจังหวะเซลลงมา อ่ะแบบนี้ครับก็ไล่ไปเรื่อยเรเริ่มตัต้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะราคาขึ้นมาทำ h i g ใช่ไหมครับกับตัวลงตามเทนขาขึ้นไปเรื่อยเป็นทรงแบบนี้ไปเรื่อย,ยนะเ,เดี๋ยวมาดูที่จุดผมใช้ดูที่จุดว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาถึงตรงนี้อ่ะกับตัวลงมาทําแนวรับย่อยเล็กๆจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้นั่นเองขึ้นไปทำ h i g ใหม่ครับกับตัวลงมาทาแนวรับย่อยเล็กๆจุดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแล้วขึ้นมาทำาฮ g ตรงนี้หรือยังเดี๋ยวรอดูก่อนว่าจะเป็นยัังงงไไไไไตตต่่่่่อออออะะะขขขึึึ้้้้้้้นนนนนนมมาาาาททํแลววปปปปเเรรรืก็็จีคบถผดดใหู เคลียร์โซนใหม่เลยอะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะสมมุติจุดนี้คือจุดนี้นะครับมาขึ้นไปทำไฮใหม่ตรงนี้ลงมาทำแนวะรับตรงนี้ขึ้นไปทำไฮใหม่เหมือนเดิมครับก็รอไปเรื่อยๆที่นี้ครับจุดที่มันเปลี่ยนเทรนเนี่ยคือจุดไหนนี่ไฮไฮไฮโลไฮไฮไฮโลแล้วมันขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วมันเปลี่ยนเทรนลงมาปึบจุดนี้ครับเราจะเล่นมูฟพวกนี้แหละอ้นี้นราจะเล่ชุดนี้นะนี่ครับทีนี้ถามว่าถ้าเรามาดูตรงเนี้ยจุดไหนเป็นจุดไหนครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ สูงสูงสูงต่ำไปเรื่อยๆตามโครงสร้างราคาแบบนี้อย่างที่บอกนะนี่คือคร่าวๆถ้าใครอยากดูเต็มๆไปดูคลิปอื่นเอาผมสอนไปเยอะแล้วนะครับจุดที่มันเปลี่ยนเทลงมาครับคือจุดนี้ปั๊บนี่ตรงนี้เลยครับถ้ากับว่าไอ้เจ้าแท่งนี้ครับคือจุดนี้เราสามารถจะเซลล์ตั้งแต่จุดนี้ได้แล้วนะย้อนกลับไปแท่งเนี้ยพอดีผมกดเกินมาปึ๊บปั๊บป๊บป๊บนี่เราสามารถจะเซลล์ตั้งแต่จุดนี้ได้เลยครับก็เป็นประมาณแถวตรงเนี้ยเราก็เซลล์ครับปั๊บปั๊บป๊บนี่เซลล์จุดนี้ SL, right. เอเอาไว้เหนือไส้แท่งปัจจุบันนะครับเพุผ,ผลก็เพราะว่าตามเทรนในแท่งเทียนเนาะเราก็หวังให้ราคามันเกิดมูฟนีครับนี่เราก็เก็บกําไรส,สั้นๆ1ต่อหนึ่งได้เลยแบบนี้เนีฮะก็จะเห็นว่าถ้าผมวาดให้ดูนะย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งเอาแบบพื้นฐานเลยนะครับตามโครงสร้างราคาถ้าแบบวาดเปบบรียบเทียบกับกราฟเส้นนี่คือชนะไปแล้วนะผมลบก่อนถ้าวาดตามการาฟเส้นนะครับจะเป็นทรงนี้อันนี้คือเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะจะได้เข้าใจว่ามันเป็นแบบไหนเนาะ มาดูที uh, ่จุดนะครับอันนี้คือแบบไปช้าๆนะเริ่มมาแต่ Crazy. ตรงนี้ก็ได้ครับคือชุดนี้ขึ้นมาทำไฮตรงนี้จะเห็นว่าราคาขึ้นมาทําจุดสูงไว้แล้วมันก็ต้องมีการกลับตัวลงมาจุดนี้ถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นไปทําสูงใหม่จุดนี้ครับโดยไอ้เจ้าสูงตรงเนี้ยนะครับจุดสูงสุดของราคาเนี่ยมันสูงกว่าก่อนหน้านะครับจุดนี้ครับมันสูงกว่าจุดก่อนหน้าแล้วตรงโลตรงนี้ครับแนวรับเนี่ยตรงนี้นะแนวรับน,น,บนี้เขาจะไม่ต่ํากว่าแนวรับก่อนหนะ้าราคาก็ไล่ไปเรื่อยๆครับ โดยสูงตรงนี้ต้องสูงกว่าสูงก่อนหน้าตรงนี้ครับนี่ไงสูงตรงนี้สูงกว่าสูงก่อนหน้าถือว่าผ่านนะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมครับราคาก็ต้องลงมาทําแนวรับจุดนี้ฮะนี่เห็นไหมมันมีแนวรับแนวรับตรงนี้ครับห้ามลงไปต่ํากว่าแนวรับก่อนหน้าแบบนี้ครับนี่ไล่ไปเรื่อยเขาขึ้นไปทําสูงใหม่ก็เหมือนเดิมครับสูงนี้ก็ต้องสูงกว่าก่อนหน้าสูงกว่าก่อนหน้าแต่จุดที่มันเริ่มเปลี่ยนโครงสร้างราคาคือจุดไหนครับนี่ไงจุดนี้นี่ฮะเดี๋ยวผมเคลียร์ที่เหลือออลให้หมดก่อนนะจะได้เห็นภาพชัดขึ้้นบลลทิงหมดเย เอาพวกนี้ทิ้งออกให้หมดปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะได้เข้าใจแบบไม่ต้องมีอะไรมาเป็นตัวทําให้เรางงนะฮะจุดนี้คือจุดนี้ครับถ้าผมวงกลมให้ดูนะจุดนี้ครับคือจุดนี้แล้วจุดที่มันทะลุตร,ตรงนี้ลงมาฮะคือตรงนี้จุดที่ราคารีเทสคือตรงนี้ครับลงมาทําโลไว้ตรงนี้ขึ้นมาใหม่ตรงนี้ครับแล้วลงไปทาโลว่าโลเรื่อยๆเป็นแบบนี้นี่คือ เปรียบเทียบจากแท่งเทียนไปการาฟเส้นนะฮะถ้าสมม,มติผมเปลี่ยนเป็นเส้นน่าจะเห็นว่ามันคล้ายกันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มีความคล้ายคึงกันในแง่ของเส้นนะฮะก็ว่าคือตรงนี้ครับจุดนี้คือจุดนี้ลงมาตรงนี้ครับคือตรงนี้ขึ้นไปตรงนี้ครับคือตรงนี้ลงมาเปลี่ยนเทียนลงมานี่คือเราดูการาฟเส้นนะแบบนี้แต่ส่วนใหญ่ใช้แท่งเทียนเราก็เป็นทรงประมาณนี้ครับนี่ถ้าผมวาดเส้นทับเข้าไปก็จะได้เหมือนกันเลยก็จะเป็นทรงนียครับราคาขึ้นมาทำไฮไว้จุดนี้นะคือจุดนี้ฮะลงมาทำโลจุดนี้ครับ, Low, ค,รบคือจุดนี้ ขึ้นไปทำไฮ้ใหม่จุดนี้ครับคือจุดนี้ลงมาทำโลปุ๊บทะลุเสร็จปั๊บเลยฮะจุดนี้ครับเราเห็นแล้วว่าเทนเปลี่ยนก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นี่ก็คือวิธีการเล่นลงมาแบบนี้ก็เหมือนกันครับบางที่จะมองว่าเทนขาขึ้นแต่ไม่ใช่แล้วนะราคาทำอะไรครับไฮ้ไฮไฮโลเสร็จแล้วมันเปลี่ยนลงมาแบบนี้ครับมีโอกาสที่การาฟจะวิ่งลงต่อได้ซึ่งจุดไหนเป็นจุดไหนมาดูนะจุดนี้คือจุดนี้ครับลงมาตรงนี้คือตรงนี้ขึ้นมาตรง,งน,น,งน,น,งนี้คือตรงนี้ลงมาตรงนี้คือตรงนี้นะครับทีนี้อันนี้คือ frame, ทมเฟร30นาาีแ, vo, แต่่ว t i m ค frame มันจะได้ทุกทางเฟรมเลยไม่ว่าจะเป็น4ชั่วโมงเดลี่วีคลี่เจอได้หมดนะครับเพราะนี้ก็ทําอะไรครับเข้าเซล์ไง SL ตรงนี้เหนือไส้แท่ปัจจุบันทีพี่ตอนประมาณนี้ได้เลยนะครับนี่คือคอนเซปต์พื้นฐานที่นี้ครับมันต้องมีเช็คลิสต์บางส่วนด้วยเพื่อเราทําการเข้าเทรดได้ง่ายขึ้นเช็คลิสต์แรกนะครับก็คือเราดูซ้ายมือก่อนว่าซ้ายมือเนี่ยมันไปนโซนลงๆแบบนี้ไหมนะครับจะเห็นว่าอันนี้มันขึ้นมาได้ง่ายแท่งเดียวให้จำไปเลยครับว่าถ้าราคามันขึ้นมาได้ง่ายเดี๋ยวตอนมันลงเนี่นงงา Clean Traffic หรือว่า CT นั่นเองเนาะคลีนทราฟิกนะครับมันขึ้นได้ง่ายตอนมันลงเห็นไหมครับมันลงได้ง่ายเหมือนกันถ้าข้อที่1ตรงนี้เรามีแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับข้อที่2ก็คือไอ้ราคาแท่งที่มันเปลี่ยนเทนลงมาตรงเนี้ยมันปิดไกลมากหรือยังถ้าสมมติเป็นแบบนี้ย้อนกลับมาครับถ้าราคาแท่งที่มันเปลี่ยนเทนเนี่ยมันปิดลงมาแบบนี้นะเบิบไกลมากครับแบบเนี้ยแบบนี้เรามาเซลล์ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เลฮะเพราะอะไรเพราะมันไกลมากไม่ควรเล่นแต่สมมติครับปัจจุบันตรงเนี้ยไม่ใช่สมมต เราสามารถจะเล่นได้เดี๋ยวผมวาดให้ดูจะได้เห็นภาพว่าผมต้องการจะสื่ออะไรนะตรงนี้ครับสมมุติราคามันขึ้นมาทำา i g กับตัวลงปุ๊บปุ๊บแบบนี้ถ้าสมมุติไอ้เจ้าแท่งนี้มันปิดแค่แบบนี้เราสามารถเซลลได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมุติมันปิดลงมาแบบนี้ล่ะนี่ครับไอ้จุดนี้ถ้าเราจะไปเซล์ตรงนี้มันก็ไม่เวิร์กแล้วใช่ไหมเพราะอาจจะไปเซลล์ที่จุดต่ำสุดของราคาก็ได้ไม่ควรแล้วนะครับเนะาะพอตะนนี้ก็ปมีประมาณ2ข้อข้อที่1คือดูซ้ายมือว่ามันโล่งไหม ข้อที่สองคือดูแท่งนี้วันปิดสวยไหมนะครับไม่ได้ยาวเกินไปไม่ได้สั้นเกินไปนะครับนี่ครับอันนี้คือหนึ่งในเซตอัพที่ง่ายที่สุดนะครับก็ข้อเช็คลิสต์ข้อที่หนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยเอาเราดูก่อนก็ได้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงแล้วนะครับมันเป็นทรงแบบนี้ไหมไม่ใช่ครับมันทําอะไรณตอนนี้มันทําแบบนี้แล้วครับมันขึ้นมาปุ๊บแล้วลงต่อจุดนี้เลยครับไอ้เจ้าพวกนี้ไม่มีแล้วนะลบทิ้งครับนี่ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้ซึ่งณตอนนี้ถ้าผมวงให้ดูนะเอาเริ่มแต่หนวลงมาตรงน้ ขึ้นมาแค่นี้ครับแล้วลงต่อนี่ไงมีตรงนี้แล้วฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือ move นี้ราคาอาจจะ retest ก่อนตรงนี้แล้วลงต่อแต่ไงมันลงต่ออยู่แล้วนะครับเราทําอะไรครับเราเข้าเซลล์เลยไหมยังครับเช็คดิสก่อนข้อที่หนึ่งซ้ายมือมีโซนลงไหมเนี่ยครับมันขึ้นได้ง่ายเดี๋ยวมันต้องลงได้ง่ายครับผ่านข้อที่สมันปิดต่ํากว่าแนวรับไกลมากหรือ,อยังยังครับถ้ามันไกลามากแล้วต้องประมาณนี้อันนี้ยังไม่ไกลามากเท่าไหร่ประมาณเนี้ยไม่ไกลามากเซลล์ได้เลยครับนี่คือหนึ่งในเซตอัพที่ง่ายที่สุดที่จะเล่นได้ที่ผมบอกนะ มันง่ายทุกอันแหละถ้าเราเข้าใจมันนะครับแบบนี้เลยจบอีซี่เลยนะครับดีครับจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นไปทําแบบนี้ใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปต่อแบบนี้แล้วก็ลงต่อนะครับผมซึ่งอันนี้จะยากนิดนึงเนาะแต่ว่าเราสังเกตดูนะครับไอจุดตรงนี้คือตรงนี้นะตรงนี้ครับคือตรงนี้ถามว่าตรงนี้เราเซลล์ได้ไหมครับคำตอบคือได้เหมือนกันถ้าสมมติผมปิดตรงนี้ให้หมดเนี่ยมันก็จะเหมือนเดิมนะครับปิดไปให้หมดเลยเอาโฟกัสแค่นี้ก็พอเนี่ยมันก็ได้นะครับก็เล่นได้แต่ปัญหาคืออันเนนนี้ัสงกตาิด นะครับเนาะแต่สังเกตได้ก็เล่นได้นะครับเข้าเซลได้เลยครับแบบนี้ปุ๊บ SL เหนือเส้นไซ้ข้างบน TP 1น่ต่อนประมาณนี้เพราะว่าซ้ายมือเรามีอะไรครับมี Clean t r a ฟิกมีโซนโลงลงขึ้นได้ง่ายแต่ต้องลงได้ง่ายนะครับแต่เทรดนี้เป็นเทรดที่เสียนะครับเพราะอะไรครับเพราะต้องเข้าใจว่าอย่างที่ผมบอกเนาะคือบางครั้งเนี่ยกราฟอาจจะไม่ได้วิ่งตามที่เราต้องการ100%ก็ได้โถถ้าสมมติแพทเทิร์นนี้มาชนะตลอดคือโลกนี้รวยกันทั้งโลกแล้วไม่ใช่นะครับมันต้องมีแพ้มีชนะซับกันไปเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันจะชนะนันเอง ถ้าเรารอมันสังเกตมันทําตามแผนมันเนี่ยยังไงก็ชนะได้แน่นอนนะครับอ่ะอันนี้ผมเปลี่ยนมาให้ดูทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันคือเรื่องจริงว่ามันมีทุกไทม์เฟรมนะนะตอนนี้ครับขึ้นมาทําอะไรให้ไฮ้ไฮโลถูกต้องไหมฮะสิ่งที่มันทาควรจะเป็นแบบนี้ตอไปเรื่อยๆแบบนี้ครับเริ่มแต่ตรงนี้เนาะไล่ไปเรื่อยๆครับไฮโลนะครับไฮ้เขาบ,บนตรงนี้แล้วก็ลงมาอีกปุ๊บตรงนี้นะครับมันจะต้องมีมูฟนี้เกิดขึ้นใช่ไหมหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าการาฟต้องวบบิ่ง จบเลยครับณนะตอนนี้ราคาไม่ใช่แบบนี้แล้วไอ้เจ้าตรงนี้ไม่มีแล้วฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับคือแบบนี้ปึ๊บครับถ้ากับว่าณนะตอนนี้มีโอกาสที่การาฟจะลงต่อไหมมีเราทําการอะไรฮะทําการเข้าเซลครับสังเกตก่อนเช็คลิสข้อที่1เป็นต่ำกว่าโซนกว้างมากหรือย,ยังคําตอบคือ,อยังไม่ว้างมากนะครับข้อที่2คือมีโซโล่ไหมคำตอบคือมีก็เล่นเซลได้ครับแบบนี้ก็ TP 1ีต่อนประมาณนี้หวังให้ราคาวิ่งลงได้เลยนี่คือคอนเซปที่ง่ายที่สุดที่ผมบอกแล้วว่ามันง่ายจริงๆนะครับ เอาไปใช้ได้เลยเทรดได้เลยก็ประมาณนี้ในคลิปนี้เนาะอันนี้เป็นแค่หนึ่งในคอนเซปที่อยู่ในคอร์สผมตัวนั้นนะครับใครที่อยากเรียนรู้ลึกกว่านี้อยากเทรดเป็นเก่งกว่านี้นะครับเลยผมมีในคอร์สเรียนให้นะ้องรู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันดีจังมันสนุกจังนะครับเรียนแล้วง่ายนะครับก็ถ้าอยากเรียนต่อ ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอน15ชั่วโมงนะครับฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับใครที่ฟังมาจนจบแล้วนะครับล้วรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยหรือเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคลิปนี้เนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนแบบนี้ต่อนะครับอยากรู้ลึกกว่านี้อยากรู้มากกว่านี้อยากเข้าใจแท่งเทียนมากขึ้นอยากเทรดแท่งเทียนเป็นนะครับต้องทํายังไงมีคอร์สไหมนะครับคาตอบคือมีคอร์สให้นั่นเองนะผมซึ่งคอร์สของผมเนี่ยราคาเหรียนไม่แพงนะครับแต่คุ้มแน่นอนนะครับซึ่งราคาเนี่ยถูกกว ดีกว่าเจ้าอาื่นแน่นอนเพราะผมเนี่ยจะสอนในเรื่องของแท่งเทียนล้วนๆเลยนั่นเองจะสอนตั้งแต่การอ่านพื้นฐานแท่งเทียนไปจนถึงตอนขั้นสูงเลยนะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของราคาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเรามาดูพรีวิวก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะครับวิธีการเข้าเรียนเนี่ยผมจะมีเว็บไซต์อย่างนี้ให้นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ผมทําการใส่เนื้อหาไว้ให้ เราสามารถที่จะเข้ามาเรียนตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมีทั้งหมด3บทเรียนใหญ่ๆนะครับซึ่งเวลารวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15ชั่วโมงนั่นเองนะครับเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แนะนำตลาด Forex, s o t s ็อต a n a t o ะ н ของแท่งเทียน c a n โดเทนแนวรับแนวต้าน Stop Loss อะไรพวกนี้ไปหมดเลยจนถึงขั้นสูงเป็นพวก Import e e n t r y การบริหารความเสี่ยงแล้วก็บรักการเทรดทองอะไรพวกนี้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้มีให้หมดเลยนะครับและที่สำคัญ สามารถย้อนดูได้ตล,ลอดชีพนั่นเองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจเนาะว่าจะลงเรียนดีไหมผมแนะนําให้คุณพี่นะครับเสิร์ชยูทูบเข้ามาที่ช่องของผมเนาะแล้วก็หาคลิปนี้ดูนะครับหน้าตาคลิปจะชื่อประมาณนี้นะครับเข้ามาดูเนี่ยจริงๆกดเข้าไปเลยมันก็จะเจอคลิปแรกอยู่แล้วนะครับคลิปนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ3ชั่วโมงเต็มคุณพี่ดูคลิปนี้ให้จบแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงเรียนกับผมดีไหมเพราะว่าตรงนี้คิดซะว่าเป็นพรีวิวของเนื้อหาคอร์สพวกนี้แล ผมทาการตัดบทหนึ่งมาให้ซึ่งบทที่2บทที่3เนี่ยจะเป็นขั้นกลางและขั้นสูงแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณพี่ดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงให้จบแล้วค่อยมาตัดสินใจว่าเฮ้ยสิชั่วโมงที่เหลือในบทที่2บทที่3เนี่ยจะลงเรียนเพิ่มดีไหมนะครับนะดู3ชั่วโมงให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจได้นะครับซึ่งข้อดีของผมที่ไม่เหมือนเจ้าคนอื่นเนี่ยก็คือของผมได้มีการอัปเดตแล้วก็ใช้ทุกอย่างที่ผมสอนไปทั้งหมดในคลิปในการเข้าเทดให้หมดเลยและมีการบันทึกไว้ให้ เป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็สามารถย้อนดูได้เพลย์ลิสนี้เลยแต่ผมทาการแปลไว้ให้ใต้ลิงก์คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามีทั้งเทรดที่แพ้เทรดที่ชนะใช่ไหมครับผมเนี่ยใส่ทั้งทุกอย่างไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเทรดชนะเทรดแพ้นะครับเพื่อให้ดูว่าเฮ้ยเทคนิคเนี่ยมันไม่มีเทคนิคไหนหรอกบนโลกชนะ100%นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะชนะนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยสามารถดูได้นะครับนะฮะแล้วก็ใครเนาะที่สนใจคอร์สเรียนตรงนี้นะครับผมเป็นคอร์สเรียนสอนเทรดแท่งเทียนขั้นสูงไม่ต้้องใช อินดิเคเตอร์แม้แต่เรียวย้ำนะครับเราใช้แค่ระดับต้านแล้วก็การอ่านไพเซ็กชันอ่านโมเมนตัมอ่านของข้อมูลในแท่งเทียนที่เขาบอกเราเนี่ยเองในการเข้าเทรดนะครับข้อมูลตรงนี้ไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะตอนนี้ผมบอกได้เลยว่าผมคือที่แรกนะครับเป็นการอ่านแท่งเทียนขั้นสูงไม่ใช่อินดิเคเตอร์นะครับผมซึ่งผมมีโปรโมชั่นคอร์สเรียนให้นะผมก็คือโปรโมชั่นนี้คือลดราคาพิเศษนะครับตั้งแต่วันที่2ธันวาคมถึง3 1ธทันวาคม,ม6 5เท่านั้นนะผมบอกได้เลยว่าราคาเนี่ย อยู่ที่6,599บาทแต่ผมทําการลดให้เหลืออยู่ที่5,599บาทจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะครับราคาคอร์สนี้เนื้อหาทั้งหมดนี้เนี่ยมูลค่าที่อื่นเท่าไปขายนะฮะอยู่ที่ประมาณ30,000บวกแน่นอนครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนเนื้อหานี้ด้วยก็เลยขายแค่ราคาถูกๆนะครับเดือนก่อนนะครับตั้งแต่เริ่มไม่ได้เลยผมขายแค่ประมาณ3,000กว่าบาท ณนะตอนนี้ผมปรับขึ้นมาอยู่ที่5,000กว่าบาทแล้วเพราะอะไรครับอย่างที่บอกเนื้อหาในคอร์สเรียนมันมีค่ามากนะผมที่อื่นขายเป็นหลักแสนก็มีความรู้แพงๆขนาดนี้นะครับเดือนก่อนๆผมราคาถูกกว่านี้นะครับผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนปรับขึ้นจริงสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้เลยนะครับเนาะเดือนก่อนเนี่ยอยู่ที่4,99เดือนนี้อยู่ที่5,99ก็ถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะบ,บอกได้เลยว่าเดือนหน้าเนี่ยมกราคมปีหน้า ผมปรับขึ้นเป็น6599แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจนะอย่างที่บอกนะครับไปดูคลิป3ชั่วโมงก่อนแล้วถ้าพร้อมแล้วก็ลงเหรียนได้เลยนะครับผมมีโปรโมชั่นให้เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับ2ธันวาคมถึง31ธันวาคมอยู่ที่5599นะครับทีดียวที่การสมัครคอร์สเดือนคอร์สนี้นะผมก็สามารถติดต่อมาได้ที่ line id a @mjo_po ตรงนี้ได้เลยนะครับย้ำาครับว่าต้องมีแอดสาด้วยนั่นเองเนาะก็ พิมพ์ค้นหาไ้เลยแต่ถ้าพิมพ์แล้วไม่เจอครับคุณพี่สามารถสแกน QR Code ขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองถ้ายังไม่เจออีกอาจจะต้องลองพิมพ์ดูว่าให้มันมีแอดไซน์ยังไงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าพิมพ์ตรงนี้ครบนะครับยังไงก็หาเจอแน่นอนเนาะเมื่อพิมพ์ครบแล้วนะผมก็ทักมาว่าสนใจ5599นะครับย้ํานะครับว่าคุณพี่ต้องพิมพ์มาว่าสนใจ5599เมื่อทําการทักมาเท่านั้นนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อ ต้องการจะลงคอร์สอะไรนะผมจะซื้ออะไรหรือจะคุยอะไรกันแน่นะคเพราะนั้นตรงนี้ถ้าอยากจะลงจริงๆแนะนําว่าพิมพ์มาว่าสนใจ559 9ก็ได้หรือจะพิมพ์แค่559 9ก็ได้นะครับแต่แนะนําว่าพิมพ์มาทั้งหมดจะได้เข้าใจตรงกันเนาะ โปรโมชันนี้นะครับถึงแค่วันที่31ธันวาคมเท่านั้นนะผมก็ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงอันนี้ไม่ใช่การตลาดนะผมปรับขึ้นทุกเดือนจริงนะครับอย่างผมเนี่ยพูดคำไหนทาคำนั้นนะครับเดือนก่อนๆเนี่ยผมขาย4599นะครับเดือนนี้อยู่ที่5599นะเพะฉะนันใครที่ยังลังเลอยู่ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะครับ บางคนบอกโอ้โหราคานี้มันไม่ไหวคอร์สมันแพงจังเลยพี่เก็บเงินไม่ทันนะครับต้องบอกได้เลยว่าลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าเราจะพลาดโอกาสอะไรคําถามง่ายๆครับทุกวันนี้เวลาเราเทรดเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าจํานวนค่าคอร์สไหมคําตอบคือผมเชื่อว่าใช่เพราะนั้นถ้าเราเสียเงินเทรดมากกว่าค่าคอร์สครับอาจจะลองมาลงคอร์สดูไหมเสียเงินให้กับความรู้ดีกว่าเสียเงินให้กับความไม่รู้นะครับเนาะเพราะนั้นใครที่สนใจอยากเรียนก็ถักมาได้เลยนั่นเองอ่ะ ดี๋ยวดูอย่างเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรีวิวนักเรียนรุ่นก่อนๆที่เขาลงเรียนไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่3ตุลาคมนะครับก็อันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ขุมคุยกันในไลน์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟีีีีจจะะดดดแแแค่ไบบนนไไหหนนนนนล้้้วถาาบบขขของงเเสยยิึป รามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเนดีมารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากมอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลคคนงคนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่สผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่าน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ํานะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุมเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวนะครับขอบคุณโคชปอรมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะ สอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแตวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหหลกมื่ หรือ2 0 0 0มื่นขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ9 9ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับ โค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะคะที่แบงปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟลิกดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผม,มา่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะอ่ะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรี free. ความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้ เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีก่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สฉบับนี้หายากนะครับปกติจะ2องหมื่นขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการย้ำรอบสุดท้ายนะครับเนาะว่าถ้าใครที่สนใจเรียนสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID@ แอดนะครับมีแอดด้วยนะ mjo po นะครับเพียงให้ครบตามนี้เลยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ5 5 9 9นะครับหรือสแกน QR Code โคดขวามือตรงนี้ก็ได้ผมปรับราคาขึ้นทุกเดือนจริงๆนั่นเองนะครับใครที่ยังลังเลอยู่ลองตัดสินใจดูนะครับ ความรู้ไม่มีคําว่าแพงนะครับความรู้ดีกว่าความไม่รู้แนะ่นอนลองตัดสินใจดูครับว่าเฮ้ยเราจะเทรดแบบงงๆไปเรื่อยไหมไม่จับต้นชนปลายไม่ถูกหรือจะลงทุนกับความรู้ก่อนแล้วว่าความรู้ตรงนี้ไปเทรดทากําไรขึ้นมานะครับเราตัดสินใจดูครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับใครสนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันมาเป็นทีมเดียวกันสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลยนั่นเองนะครับบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังแนะ่นอนเพราะจริงๆแล้วมูลค่าคอร์สนี้ต้องหลักแสนนะครับแต่ผมขายถูกๆไม่แพงเพราะว่าให้ทุกคนเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าสนใจ สแกนเคยลโค้ดมาพิมพ์ลายดีมาแล้วก็ทักมาว่าสนใจ559นะครับผมแล้วเจอกันในคาสเรียนครับ